สวัสดีครับนักศึกษาทุกๆคนตอนนี้นะครับเราได้ศึกษาในเนื้อหารายวิชา ET101 ชีวิตที่บริสุทธิ์โดยเราได้มีโอกาสศึกษาในหัวข้อที่2ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในหัวข้อที่เราจะศึกษาต่อไปด้วยกันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ 2.2 ที่จะพูดถึงเรื่องของการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นะครับเอาละครับเรามาศึกษาด้วยกันเลยนะครับการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือซึ่งการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์คืออะไรนะครับก็คือการกระทำของพระเจ้าภายหลังการบังเกิดใหม่การกระทำของพระเจ้ามีความหมายว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มและพระเจ้าเป็นผู้กระทำนะฮะหยิบยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาทรงกระทำกับชีวิตของมนุษย์โดยที่บรรดาผู้เชื่อจะได้รับการปลดปล่อยจากความบาปดั้งเดิมหรือความชั่วช้าที่ติดตัวของทุกคนหรือการกระทำจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายพระเจ้าจะปลดปล่อยความบาปเหล่านั้นและจะนำไปสู่การอุทิศตนให้กับพระเจ้าอย่างนะครับอย่างสิ้นนะครับทั้งสิ้นหมายความว่าเมื่อชีวิตของคนคนนั้นได้รับการปลดปล่อยจากความบาปการอุทิศชีวิตตนเองให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นก็จะเกิดขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเชื่อฟังในเรื่องความรักอย่างบริสุทธิ์สร้างความสมบูรณ์แบบการเชื่อฟังหลายครั้งเราก็จะพบว่าการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะและเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าการกระทำโดยการรับปฏิสมานะครับซึ่งเป็นการรับปฏิสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้แหละที่จะทรงเป็นพยานให้เราทั้งหลายได้เกิดความมั่นใจการรับปฏิสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการทำความเข้าใจกับประสบการณ์การชำระภายในจิตใจจากความบาปและจะมีการประทับอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเราตลอดไปตรงนี้อยากจะให้ข้อคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะเมื่อพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะเสด็จมาประทับในชีวิตของพวกเราและตลอดไปซึ่งหลายคนก็พยายามอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็อธิษฐานพรุ่งนี้ก็อธิษฐานซึ่งก็คงต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่เหมือนผีที่เข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงสถิตกับชีวิตของผู้เชื่อตลอดไปและโดยพระองค์นี่แหละที่ให้อำนาจแก่ผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจและก้าวเข้าไปสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลและมีสันติสุขอาการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ถูกจัดเตรียมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระโลหิตที่เล็งถึงชีวิตเล็งถึงการชำระล้างพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ก็เพื่อจะชำระล้างให้มนุษย์มีความบริสุทธิ์และผลที่จะเกิดขึ้นในทันทีโดยมีความเชื่อความเชื่อจำเป็นมากสำหรับชีวิตของคริสเตียนและผู้ที่จะมีชีวิตติดตามพระเจ้าและโดยความเชื่อก็จะถูกนำโดยการอุทิศถวายทั้งสิ้นครับอย่างที่เน้นย้ำนะครับการกระทำนี้และต่อสภาพของพระคุณซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับเรามาดูด้วยกันว่าต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความง่ายๆที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจมากขึ้นการทรงชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้ทรงทำผ่านตัวเรานะฮะในตัวเราและผ่านตัวเราเพื่อสร้างเราให้เป็นพระฉายาของพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านั่นหมายความว่าหลายครั้ง
นะครับเป้าหมายของการชำระให้บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านทางตัวของเราและในตัวของเราเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างชีวิตภายในให้เป็นเหมือนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองนะครับต่อมาครับเราจะพบอีกคำว่าในหัวข้อต่อมาเราจะพูดถึงเมื่อพระเจ้าทรงกระทำผ่านชีวิตของเราสิ่งนั้นเราเรียกว่ากิจการของพระเจ้าหรือพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงกระทำต่อชีวิตของมนุษย์เป็นประสบการณ์การชำระภายในชีวิตของมนุษย์ท่านจอห์นเวสเลย์ได้สนับสนุนให้ผู้เชื่อทุกคนนะครับก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบนี้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญในพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่1นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่คือภาวะของผู้ที่มีความก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์เป็นภาวะของผู้ที่มีความเป็นดูแลตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่maturity เป็นผู้ที่มีลักษณะนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีความไพบูลย์ของพระคิดที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเขาต่อมาครับท่านไวเล่นี่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการชำระให้บริสุทธิ์นี่นะครับเป็นรูปแบบหรือการกระทำของพระเจ้าเนี่ยเป็นรูปแบบ passiveรูปแบบ passive ก็หมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำและมนุษย์เป็นผู้ถูกกระทำ passive หมายความมนุษย์เนี่ยถูกกระทำนะครับเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งไม่ใช่เป็น active คือการทำงานของพระเจ้าทุกอย่างเป็นการทำงานที่ผ่านทางการริเริ่มหรือการเริ่มต้นของพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้พยายามทำชำระตนเองเพราะโดยอำนาจของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แต่การชำระให้บริสุทธิ์เป็นกิจการหรือเป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่กระทำมากกว่าและการกระทำนี้ก็เป็นผลที่ส่งไปจนถึงพระคุณของพระเจ้านะครับและความพยายามซึ่งผลนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือกับพระเจ้ากำลังจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นและมนุษย์เป็นผู้ตอบสนองเป็นผู้ร่วมมือกับพระเจ้าการชำระภายในชีวิตผ่านชีวิตของมนุษย์คนนั้นก็จะสมบูรณ์ตามที่ท่านจอห์นเวสเลย์ได้เชิญชวนให้ผู้เชื่อทุกคนก้าวไปถึงให้ได้ผลของการชำระที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทำของพระเจ้าก็จะมีการตอบสนองของมนุษย์และประสบการณ์นี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ก็จะได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าและมนุษย์จากกรณีหนึ่งที่เรียกว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยกล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่การเผชิญหน้ากับพระเจ้าคือที่เราจะเข้าสู่ความสมบูรณ์หรือความบริบูรณ์ของชีวิตในพระคิดสิ่งนี้เราเรียกว่าธรณีประตูธรณีประตูเป็นประสบการณ์นะฮะเป็นประสบการณ์เป็นประเพณีของชาวอเมริกาเหนือที่เมื่อเจ้าบ่าวเมื่อหนุ่มสาวแต่งงานนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าบ่าวจะอุ้มเจ้าสาวไปอยู่เหนือธรณีประตูซึ่งประเพณีนี้เป็นการบ่งบอกว่าเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวเป็นการปกป้องเธอจากวิญญาณชั่วทั้งหลายที่คอยจะซุ่มซ่อนอยู่นะครับที่จะทำร้ายเธอและการอุ้มนำมาถึงความโชคดีนำมาถึงความสำเร็จในชีวิตเพื่อจะทำให้ชีวิตของเจ้าสาวนะครับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่การเผชิญสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นก็คือประสบการณ์แห่งการสร้างชีวิตความเป็นครอบครัวที่ได้เกิดขึ้นอะไรคือประสบการณ์ธรณีประตู
ในวัฒนธรรมนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสอธิบายร่วมกันว่าสิ่งนี้กำลังอธิบายเรื่องของการชำระนะครับการทรงชำระจากให้เราบริสุทธิ์กับเรื่องของธรณีประตูที่เราได้มีโอกาสศึกษาด้วยกันเนี่ยมันส่งผลหรือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอยากให้ทุกคนได้หยุดคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับลองคิดและอธิบายไปด้วยกันครับกลับมานะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการยืนอยู่ที่ช่องประตูนะครับระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเราจะพบว่ามีอันตรายเกินไปที่จะอยู่ภายในในขณะที่หลายอย่างกำลังจะแหลกสลายอยู่ข้างในโดยที่ขณะนั้นมีความกลัวมากเกินไปที่จะก้าวออกไปจากชีวิตเก่าคือมันเป็นการตัดสินใจระหว่างการก้าวออกไปกับยังยืนอยู่ที่เดิมนี่คือสิ่งที่หัวข้อนี้กำลังจะพาเราไปเข้าใจดังนั้นเรากำลังจะบอกว่าหลายครั้งคนก็มีความกลัวเมื่อมีความกลัวก็ไม่มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจำได้ไหมครับเหมือนชายหนุ่มคนนั้นที่ซื้อตั๋วขึ้นเรือกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวนั้นก็รวมค่าอาหารเรียบร้อยแล้วเมื่อมนุษย์ได้รับการทรงชำระแล้วเขาควรจะได้ริมรสแห่งความเชื่อแห่งการติดตามพระเยซูคริสต์หลายครั้งเราก็ยังคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พอแล้วก็พร้อมที่จะกินเค้กเกอร์ต่อไปทั้งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้สำหรับพวกเราต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของหลังจากการเกิดใหม่หรือการรับการสร้างใหม่การเกิดใหม่ยังไม่เพียงพอที่จะสัมผัสถึงชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีหัวใจใหม่เปลี่ยนหัวใจเราใหม่ดังนั้นจึงต้องมีการทำงานอย่างที่สองของการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วการเป็นผู้ใหญ่คือคนที่ต้องย้ายบ้านออกไปอยู่ข้างนอกย้ายออกไปหรือผู้ใหญ่คือคนที่มีงานทำหรือผู้ใหญ่คือคนที่มีอายุครบ21ปีหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราตระหนักว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตช่วงใหม่ของชีวิตสิ่งนี้ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจากตัวอย่างพระวจนะจากหนังสือขั้นตอนชีวิตของคริสเตียนของท่านจอห์นเวสเลย์ได้วิเคราะห์ชีวิตคริสเตียนซึ่งข้อความนั้นนะครับท่านได้นำมาจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ12ถึง14ที่พูดถึงลูกเล็กๆคนหนุ่มและก็บิดาที่นั่นท่านจอห์นเวสเลย์ได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าลูกเล็กๆนะครับจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นครั้งแรกซึ่งการชำระให้บริสุทธิ์นั้นคือได้รับการชำระบาปที่ได้รับการอภัยคือการได้รับการอภัยบาปและลูกเล็กๆนั้นก็ได้รู้จักพระบิดานี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อมาครับเมื่อเขาเป็นคนหนุ่มเขาก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทั้งสิ้นคนหนุ่มในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็จะพูดถึงว่าคนหนุ่มท่านมีกำลังคำว่ากำลังเป็นการบ่งบอกถึงภาวะความสอดคล้องที่มีเฉพาะคนหนุ่มคนหนุ่มกลายเป็นคนที่มีพลังมีศักยภาพและพระวจนะของพระเจ้าก็ดำรงอยู่ในพวกท่านมีความหมายว่าพระคำของพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางชีวิตของคนหนุ่มทั้งหลายคนที่ได้รับการชำระบริสุทธิ์เป็นเสมือนคนหนุ่มที่มีพลัง
และพระวจนะของพระเจ้าก็สร้างพลังให้กับพวกเขาต่อมาในข้อ13เลข14ก็ได้พูดถึงว่าและคนหนุ่มนั้นก็มีชัยชนะต่อมารมีอำนาจในชัยชนะที่เกิดขึ้นต่อมาครับบิดาการทรงชำระบริสุทธิ์กำลังพูดถึงเรื่องของการเติบโตในพระคุณผู้คนที่เป็นบิดาก็จงบ่งบอกว่าคนนั้นท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลและพระคิดกำลังบอกว่าคนที่อยู่ในสภาพของเป็นบิดาแสดงว่าคนนั้นได้รู้จักพระเจ้ารู้จักและเข้าใจพระเจ้าผู้ทรงดำรงตั้งแต่อดีตกาลจนถึงที่สุดนิรันดร์กาลนี่คือผู้ที่จะเข้าไปสู่การเติบโตโดยพระคุณของพระเจ้าตามที่พระชนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงที่นี่ครับเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่11ขอไข่จนถึง23หากนักศึกษาจะเปิดอ่านไปด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ11ขอไข่จนถึงข้อ23ที่นั่นได้พูดถึงว่าพันธสัญญาการรับเป็นบุตรการ adoption การรับเป็นบุตรพูดถึงการชำระให้บริสุทธิ์เป็นครั้งแรกซึ่งที่นี่กำลังจะพูดถึงว่าเป็นการอยู่ในโลกพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงรับเราให้เป็นบุตรของพระองค์แต่ให้เราดำรงอยู่ในโลกอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกช้าๆนะครับเราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกหลายครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นกับการรับเชื่อในพระเจ้ากับประสบการณ์ที่พระเจ้าประทานให้เรามักจะอธิษฐานว่าพระเจ้าอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยหลายคนก็ต้องกลับมาครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ต้องกลับใจใหม่มาคิดใหม่ว่าพระเจ้าอยู่ให้เราอยู่ในโลกแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ใช่ของโลกคำว่าอยู่ในกับของต่างกันนะครับดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราในฐานะของการเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่ของโลกนะครับซึ่งพระคัมภีร์ตัวนี้ได้พูดถึงเมื่อเราไม่ใช่ของโลกเพราะโลกนี้เป็นไงครับโลกเกลียดชังหมายความว่าความเป็นลักษณะของโลกกระแสของโลกวิถีของโลกนี้เกลียดชังผู้ที่ติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์แต่กระนั้นก็ตามพระเจ้าก็ทรงพิทักษ์รักษาและทรงปกป้องนี่คือคำสัญญาหรือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องจะไม่ละทิ้งนะครับและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เกิดขึ้นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์นั่นหมายความว่าพื้นฐานของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเรากับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นจากพื้นฐานที่พระเยซูคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดานะครับความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นก็คือความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้าของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมมีความหมายว่าเมื่อการรับเป็นบุตรเกิดขึ้นความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็คือความชื่นชมยินดี rejoice นะครับชีวิตมีความชื่นชมยินดีตามที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงใช่ไหมครับจงชื่นชมยินดีเถิดข้าพเจ้าก็ย้ำเตือนว่าจงชื่นชมยินดีการชื่นชมยินดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าและเราได้รับการปกป้องจากพระเจ้าในฐานะเป็นบุตรของพระองค์ต่อมาครับเป็นพันธสัญญาของการชำระให้บริสุทธิ์จากข้อที่17จนถึงข้อ21จากตอนนี้ได้พูดถึงว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์เป็นการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าพวกเขาถูกส่งเข้ามาในโลกนะครับพวกเขาถูกส่งให้เข้ามาในโลกหมายความว่าครับหมายความว่าผู้ที่พระเจ้ามีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจที่มีต่อมนุษย์พระองค์จึงส่งเข้ามาในโลกเข้ามาเพื่อจะอยู่ในโลกนี้
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนที่วางใจในพระองค์พวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าทุกคนที่วางใจนะครับทุกคนที่วางใจทุกคนที่เชื่อมั่นทุกคนที่ก้าวติดตามพระเยซูคริสต์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในเรื่องของความสมบูรณ์ก็พูดว่าเพื่อให้เขาได้รับการชำระด้วยความจริงอะไรคือความจริงครับก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนั่นเองนะครับต่อมาครับพันธสัญญาของพระสิริในข้อที่22จนถึงข้อที่23พระสิริเป็นพระรัศมีเป็นเหมือนมงกุฎเป็นเหมือนรางวัลเป็นเหมือนบำเหน็จที่ชีวิตที่ได้เกิดขึ้นที่นี่พระเจ้าได้พูดถึงว่าพระสิรินั้นก็คือการเติบโตขึ้นในพระคุณเราจะได้รับการเติบโตขึ้นในพระคุณในข้อ23ได้บอกว่าเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาความเป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันและความสมบูรณ์ด้วยกันก็เกิดขึ้นการถูกนำเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเราทั้งหลายได้รับการเติบโตในพระคุณของพระเจ้าโลกรู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขานี่คือคำตรัสของพระเยซูคริสต์เป็นคำตรัสที่พระเยซูคริสต์ได้ให้เป็นคำสัญญากับชีวิตของผู้ที่ติดตามพระองค์นะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้เป็นผู้ริเริ่มในการชำระชีวิตของพวกเราและให้พวกเราเติบโตนั้นคือพระเจ้าพระบิดานั่นเองเพื่อจะเชื่อมเราทั้งหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าพระองค์คือพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับต่อมาครับคำว่าอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะเกิดความสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นการชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าความสมบูรณ์เกิดขึ้นจากความเป็นเนื้ออันเดียวกันนั่นเองนะครับไม่สำคัญว่าเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อไหร่หรือที่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เดินอยู่ในความสว่างคือเราก้าวจากธรณีประตูก้าวเข้ามาสู่ประสบการณ์แห่งการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะมันคือความสว่างคือสิ่งที่ชัดเจนที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับลูกของพระองค์เสมอ